จอกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยครับเพราะว่าเจมินายตอนนี้เหมือนเจ็บข้อเท้ามากแล้วเขาพักไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีแจ็บที่ให้เจอกันแต่ว่าก็เห็นก็ให้กำลังใจถามว่าเป็นไรแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเออโอเคอะไรเงี้ยก็เห็นใจก็ที่จริงผมว่าเจตนาเจมแรงไม่ได้แบบอยากจะไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรอกครับเขาแค่เผลอหลุดพูดไปอะไรเงี้ยแต่เขาก็ขอโทษแล้วผมไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คใช่ผมก็ช่วงนี้ก็ซ้อมคอนเสิร์ตหนักครับใช่ก็โฟกัสคอนเสิร์ตเป็นหลักแต่ว่าก็ถามเห็นใจครับก็ถ้าสมมติผมเห็นผมก็ไปดูเหมือนกันนะผมก็เป็นห่วงเจมส์แบงค์เหมือนกันนะเพราะว่าบางคอมเมนต์อาจจะติได้อะไรเงี้ยผมเข้าใจแต่ว่าบางคอมเมนต์อาจจะเกินไปอะไรเงี้ยถ้าสมมติเขาไม่ได้ทำอะไรจริงไม่ทำอะไรที่มันผิดแบบร้ายแรงขนาดนั้นใช่มันก็เป็นอุทาหรณ์นะเป็นบทเรียนว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้เวลาจะพูดอะไรต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยกลัวไปทำร้ายความรู้สึกใครอะไรเงี้ยผมก็มีบทเรียนของใช่ก็ต้องคิดเยอะขึ้นครับมันอยู่ที่เจตนามากกว่าถ้าสมมติเจตนาดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยว่าเจตนาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อกับใครเลยอะไรเงี้ยมันไปถึงไหนแล้วหรอตอนนี้เกินครึ่งทางไปเยอะมากแล้วครับก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับก็ตั้งใจฝึกซ้อมเต็มที่ครับก็เดี๋ยวกลับไปนี่ก็ต้องไปซ้อมอีกครับ